รณีคดีฆาตกรรมนายธนาสารเตอันหรือว่านายใหม่อายุ33ปีหนุ่มโรงงานที่ถูกนายกิติโชติแพรไพรมูลหรือว่าช่างกิจนะคะอายุ33ปีพร้อมกับพวกรวม4คนค่ะอุ้มสังหารแล้วนำศพไปทิ้งไว้ที่ริมถนนมอเตอร์เวย์จังหวัดฉะเชิงเทราเมื่อวันที่19มกราคมที่ผ่านมาซึ่งตรวจสอบพบว่าช่างกิจบางบ่อนะคะนั้นได้มีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับนางสาวพรอายุ33ปีภรรยาของผู้ตายทั้งนี้ค่ะการให้การของนางสาวพรค่ะก็ยังมีพิรุธอีกหลายจุดและล่าสุดนะคะต้องบอกเลยว่ายังคงต้องติดตามกันอย่างต่อเนื่องค่ะเมื่อทนายไพศาลนะคะนั้นได้เปิดตัวละครใหม่แฉน้องพรโกหกทั้งหมดก่อนอธิบายพิรุธชัดเจนค่ะจากกรณีล่าสุดนะคะเมื่อทนายไพศาลเรืองฤทธิ์นั้นได้เปิดตัวละครใหม่อีกหนึ่งคนค่ะอ้างว่าอยู่กับสาวพรในวันที่พบศพในใหม่และสิ่งที่น้องพรเคยพูดมาทั้งหมดเนี่ยเป็นเรื่องโกหกโดยพิรุธที่เห็นชัดเจนนะคะก็คือการบั้นใจทันทีว่าศพนั้นเนี่ยคือศพสามีตัวเองทั้งที่ผ้าเนี่ยคลุมศพในใหม่อยู่จนทำให้รู้สึกว่ามั่นใจจนน่าสงสัยอีกทั้งนอกจากนี้นะคะนางสาวพรเนี่ยก็ยังได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อหรือว่าตำรวจเนี่ยไม่ตรงกันกับที่เกิดเหตุเช่นว่าสาวพรเนี่ยอ้างว่ากินข้าวอยู่กับสามีแต่วันที่ไปออกรายการดังอย่างโหนกระแสนะคะสาวพรอ้างว่าแฟนนั้นนอนหลับอยู่นอกจากนี้ค่ะสิ่งที่ทำให้สงสัยไปกันใหญ่นั่นก็คือน้องพรเนี่ยร้องไห้แต่ไม่มีน้ำตามีแต่เสียงร้องไห้เพียงเท่านั้นเพราะว่าเธอนั้นคอยปลอบใจน้องพรอยู่ตลอดเวลาอีกทั้งงานนี้นะคะเราก็คงต้องติดตามความคืบหน้าของคดีกันอย่างต่อเนื่องว่าท้ายที่สุดแล้วนะคะคดีนี้จะมีหลักฐานหรือพิรุธที่จับได้เพิ่มอีกหรือไม่แล้วจุดจบของคดีการเสียชีวิตของนายใหม่เนี่ยนั้นจะได้รับความเป็นธรรมหรือไม่ค่ะ